an unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. โมโนทูสนามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามยากแล้วก็น่าจะได้เห็นบรรดานักแข่งในสเปนแม้จะไม่ใช่บิ๊กเนมก็ตามนะครับทำผลงานได้ดีอ่ะไปดูหน่อยนี่ครับโมโนทูปีที่แล้วนะครับกริดสตาร์ทเจคดิกสันเป็นเจ้าของโพนะครับแอรอนคาร์เน็ต2นะครับ3เป็นไอโอคูระ4กอนซาเลสนะครับ5อัลเบิร์ตอาริเนส6เป็นเฟมินเอลเรเกนะครับปีนี้เนี่ยเจคดิกสันถามว่าเขาจะทำผลงานได้ดีแบบนี้ไหมใน1รอบก็อาจจะเห็นเจคทำได้เร็วควอลิฟายก็อาจจะเร็วแต่ปัญหาใหญ่ของเจคคือไม่เปลี่ยนไมเซ็ตครับคือบุกก็บุกอย่างเดียวมันก็เลยทำให้การเรียนรู้กับยางของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเราไปเปรียบเทียบสไตล์ของก้องกับเจคจะคนละแบบก้องจะเรียนรู้ยางแล้วก็ไม่บุกถ้าไม่จำเป็นแต่เจคนี่คือบุกตลอดเวลาแล้วก็จะได้เห็นว่าโอ้โหแต่ละสนามตอนนี้เนี่ยเจคล้มเกือบทุกเซสชันเลยนะครับแอรอนคาร์เน็ต2นะครับ3ก็คือไอโอคูระถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยโอคูระน่ากลัวนะครับน่ากลัวแล้วก็แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเฟรมบอสคูโร่ไม่เด่นนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นบรรดาเฟรมคาร์เล็กซ์กลับมาลืมตาอ้าปากได้อย่างสมภาคภูมิก็เป็นได้นะครับโนเฟมินาเดเกอยู่กิจที่6ปีที่แล้วนะครับมานูเอลกอนซาเลสปีนี้ผลงานโดดเด่นคนนี้น่าจับตามองนะครับอัลเบิร์ตอารินัสย้ายไปอยู่เกรซินี่ก็ดูเหมือนจะยกระดับขึ้นได้แต่อารินัสไปไม่สุดสักทีนี่เป็นกริดนะครับ2แถวแรกแล้วก็ต่อตรงนี้ครับมีอลอนโซโลเปสเซอร์จิโอกาเซียเปโดคอสต้านะครับคอสต้าอยู่กริดที่9ปีที่แล้ว10เป็นบาวเตอร์ส11ก็คือแซมโลนะครับ12ก้องสมเกียรตินี่ครับก้องสมเกียรติสตาร์ทกริดที่12ปีที่แล้วไล่ต่อลงมามีฟิลิปซาลัชนะครับโจโรเบิร์ตเชเลซิโนวีเอติมาลุ้นกันดูครับเชเลจะกลับมาได้ไหมสำหรับสนามนี้นะครับ12เป็นอัลโคบ้าครับ16อัลโคบ้าครับอันดับที่17เป็นซอนต้าฟันเดนกูเบิร์ก18มาโกสลามิเรสนะครับ19โบเบนนะครับโบเบนสไนเดอร์ดูเหมือนว่า อาจจะต้องถอนตัวไปนะแล้วก็มีนักแข่งมาขี่แทนผมเห็นข่าวแวบๆเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึง20เป็นอาโบลิโน่ครับ21ก็คือเซน่าเอเจส22ลูคัสซูโลวิชนะครับ23ก็คือเดนิฟอร์เชียต่อด้วยลอรี่สกินเนอร์นะครับและกลุ่มนี้ข้างหลังมีแมตเทียราโต้นะครับลงมาขี่ไวการ์ดปีที่แล้วอัลวาโรเซอร์ราบอฮาโกเมสอีซานเกลราโคตาโนซันเน่นะครับยิเรลุยส์ครับนักแข่งเจ้าถิ่นปีที่แล้วเนี่ยเจคดิกสันชนะการแข่งขันนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นการชนะครั้งแรกของเขาด้วยนะชนะครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องมาดูอีกทีนึงคุ้นๆว่าเป็นอย่างนั้นนะครับต่อด้วยคาร์เน็ต2ครับ3ก็คืออัลเบิร์ตอารีนาส4เซอร์โจกาเซียครับอันดับที่5มาเดลกอนซานเลส6เป็นเปโดคอสต้า7ไอโกระ8เป็นลอนโซโลเปสครับปีที่แล้วเฟรมบอสซอนครูโรไม่ดีนะครับท่านผู้ชมถ้างั้นเนี่ยถ้าเกิดปีนี้สถานการณ์คล้ายกับปีที่แล้วนะครับบรรดาเฟรมคาร์เล็กซ์อาจจะเริ่มกลับมาแล้วก็ได้มารอลุ้นกัน9แซมโล10เชเลซิโนเวตินะครับ11โจโรเบิร์ต12เบาเตอร์ส13เฟมินาเรเกปีแล้วจบ13 14ก็คือก้องสมเกียรติจันทราไหลลงไป2อันดับนะครับก้อง15เจเรมี่โอโคบ้าแต่ก้องปีนี้ผมว่าเขาโดดเด่นขึ้นก็เดี๋ยวมารอดูกัน16คือมาโกสามิเรส17อาโบลิโน18วันเดนกูเบิร์ตนะครับ19ทูโรวิช20บอฮาโกเมสครับ21เป็นเดนิฟอร์เจีย22ครับเป็นแมทเทียราโต้นะครับ23ลอรี่สกินเนอร์24โคตาโนซาเน่25อีซันเกวารานะครับมีไม่จบการแข่งขันไปก็นู่นแหละครับฟิลิปซาลัชโบเบนชไนเดอร์เซนนาเอเจียแล้วก็อาเบโรเซรานะครับคือถ้าเราดูจากกริดสตาร์ทแล้วก็ผลการแข่งขันในปีที่แล้วนะครับผมว่าแอรอนคาร์เน็ตน่าจะทำได้ดีไอโอคูระเป็นหนึ่งในตัวเต็งสนามนี้นะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่แน่ใจก็คือว่ารถบอสซอนคูโร่จะเข้าทางสนามนี้ไหมเพราะดูเหมือนปีที่แล้วเนี่ยรถแข่งบอสซอนคูโร่ผลงานไม่ดีเลยนะครับ
ถ้าดูจากผลงานนะแต่ก้องสมเกียรติเองสนามนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่หินของเขาคะแนนสะสมล่าสุดของโมโต2นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยโมโต2นี่เลยนะครับเซอร์โจกาเซียที่ชนะการแข่งขันเป็นสนามที่2แล้วนะครับในปีนี้ก็ขึ้นมาเป็นผู้นำของคะแนนสะสมนะครับนี่ครับมี89คะแนนตามด้วยอันดับ2ก็คือโจโรเบิร์ส3เป็นอัลเดเกนะครับ4อากุระ5อารอนโซโลเปสครับ6แอรอนคาร์เน็ต7และ8นะครับจากเกรซินี่2คนเลยเมเนลกอนซานเลสกับอัลเบิร์ตอารินาส9เจเรมี่โอโคบ้า10เป็นมาร์กอสซามิเรสนะครับ11เชเลซิโนเวียติ12นะครับก็คือก้องสมเกียรติจันทราโทนี่โมริโนอยู่อันดับที่13นะครับตามหลังก้องอยู่14แบรี่บอลเตอร์15เป็นเดนิสฟอร์เจียนะครับนั่นคือคะแนนสะสมในรุ่นโมโต2นะครับมาดูกันเนาะผมว่านะผมว่าก้องเองก็ณตอนนี้ก็เป็นบิ๊กเนมของโมโต2แล้วล่ะกำลังค่อยๆก้าวขึ้นมาแล้วก็จับตาดูหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับดูพัฒนาการกันว่าจะเป็นยังไงดูแล้วเขาค่อนข้างมั่นใจนะมั่นใจว่าน่าจะยกระดับผลงานตัวเองขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์หน่อยครับ